พี่ทิพย์วันนี้ธุรกิจยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเป็น CEO เลยใช่ครับผมก็ก่อตั้งบริษัทอาหารเสริมขึ้นมาครับชื่อบริษัทว่าโจโจครับผมเปิดกับพี่เวฟใช่ครับผมใช่ครับร่วมกันทำไมถึงตัดสินใจที่จะทำอาหารเสริมในช่วงนี้ใจจริงอยากทำมันตั้งนานมากๆแล้วครับผมคือเราคิดค้นกันมาเป็นเวลาประมาณ3ปีแล้วตั้งแต่เริ่มโควิดนั่นเองครับใช่เพราะจริงก็เริ่มอยากหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพจริงๆครับแล้วก็พอเราเริ่มหันมาใส่ใจปุ๊บเนี่ยเราเห็นผลจากสุขภาพของเราที่มันดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาเลยครับก็เลยรู้สึกว่าอยากส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้กับคนอื่นด้วยใช่ครับแต่เราแบ่งแนวมากเลยคือรวมผักและผลไม้มาในเดียวกันเป็นอาหารเสริมครับคือถามว่าทำไมถึงเป็นโจโจเวจี้ก็เป็นเพราะว่ามันเริ่มจากปัญหาของตัวเองคือเป็นเพนพอยต์ของเราเลยที่เรารู้สึกว่าผมกินผักไม่ไหวผมกินผักไม่ได้คือพยายามอย่างมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับและเชื่อว่ามีหลายๆคนนะครับน่าจะต้องเป็นเหมือนเราหรือแม้กระทั่งบางคนที่ทานผักอยู่แล้วอะครับพอเราเริ่มมาศึกษาเริ่มถามผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยผักต่อวันที่เราต้องการเพื่อร่างกายที่ดีอะคนที่ทานผักก็ไม่สามารถทานได้อย่างเพียงพออยู่แล้วครับเราเลยคิดที่อยากจะแบบอ่ะมีทางลัดขึ้นมาเพื่อจะเป็นตัวช่วยสำหรับทุกคนแต่สิ่งหนึ่งของโจโจเวจี้ก็คือเรายังคงรณรงค์ให้ทุกคนนะครับทานผักสดด้วยอยู่ดีนะครับอันนี้พอกินแล้วมันช่วยเรื่องอะไรคะโอ้เยอะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบลำไส้ไม่ว่าจะเป็นการลดความอ้วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบขับถ่ายอะไรแบบนี้ครับมันก็จะช่วยได้มากๆเลยครับแล้วก็ผักให้ทุกสีเลยนะครับใช่ครับผักครบทุกสีเลยครับเพราะว่าพฤกษาเคมีนั่นเองครับคือครบทั้ง6สีเนี่ยมันจะช่วยให้ระบบร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้อย่างดีขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งได้ถึง 50-60% เลยซึ่งจริงมันเยอะมากๆเลยนะครับมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ตัวเลขมันเยอะมากแล้วเขามีผลวิจัยรับรองอย่างชัดเจนด้วยครับจริงๆถ้าคนที่ไม่กินผักกินได้แน่นอนรับรองแน่ๆครับเพราะว่าผมเองนี่แหละคือสามารถเชื่อใจผมได้เลยอะว่าผมไม่ทานผักแบบไม่ไหวอะครับเพราะฉะนั้นเราได้คิดค้นมาแล้วว่าทั้งเรื่องสีของน้ำทั้งเรื่องแล้วเราไม่ใส่วัตถุกันสีนะเราไม่ใส่สีผสมอาหารด้วยอะไรเงี้ยครับเราพยายามเปลี่ยนสีจากการที่เราเพิ่มตัวผลิตภัณฑ์ลงไปว่าอาจจะเป็นผลไม้เป็นผักชนิดอื่นที่พอผสมแล้วเนี่ยมันไม่กลายออกมาเป็นสีเขียวให้มันดูแบบทานไม่ไหวให้มันดูน่ากินและเข้าถึงง่ายมากขึ้นด้วยครับที่หยิบมาสั่งมาจากนอกเอาแค่ไหนถูกต้องครับผมนำเข้าจาก USA 100% ครับนำเข้าจากต่างประเทศ 100% ครับคิดนานไหมครับกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เกิดขึ้นมา3ปีครับโอ้นานมากปีครับคือปีแรกเนี่ยพยายามทำผักทานผักสดก่อนเพื่อที่เราอยากจะรู้ตัวเองเราเทสด้วยตัวเองก่อนว่าถ้าเราจะพยายามกินเนี่ยเราไหวไหมสุดท้ายผลออกมาคือคนที่ไม่ทานผักเราไม่สามารถไปบังคับเขาได้จริงๆครับเราเลยคิดว่าโอเคถ้างั้นเราหาวิธีการ2ปีให้หลังมาเลยคือพยายามทำผลวิจัยต่างๆเพื่อให้ออกมาเป็นเวจี้ครับลงทุนเยอะไหมครับคิดลงทุนเยอะไหมเหรอครับก็ประมาณนึงครับประมาณนึงครับหน้าตักเลยไหมสำหรับไม่ถึงขั้นนั้นครับไม่ถึงขั้นทุ่มหน้าตักครับใช่ครับอันนี้เรามีหุ้นส่วนด้วยป่ะครับใช่ครับมีพี่เวฟครับพี่เวฟเป็นหุ้นส่วนด้วยกันครับใช่2คนครับไม่ได้ทำคนเดียวใช่ครับผมคาดหวังกับตัวนี้ครับผมว่าหลายสิบล้านเลยนะครับก็อาจจะครับไม่แน่ใจเหมือนอย่าพึ่งสิครับก็กะว่าคือสิ่งเหล่านี้ครับเราอยากให้ทุกคนป้องกันไว้ดีกว่าต้องมารักษาอย่างเช่นสมมตินะครับผมยกตัวอย่างเฉยอย่างเรื่องตาของคริสเนี่ยพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาครับกว่าจะรักษาได้มันใช้เวลาแล้วบางครั้งมันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตผมเลยอยากจะรณรงค์ว่าเราป้องกันไว้ดีกว่ารักษาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยถ้ามันสามารถลดการเป็นเบาหวานลดการเป็นความดันลดการเป็นโรคมะเร็งเลยอะครับได้ถึง 50% อย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่าจะเอามาส่งต่อให้กับทุกคนได้รับรู้ด้วยครับผมเชื่อว่ามันต้องเข้าถึงง่ายมากๆเพราะผมพยายามทำให้ตัวเองเข้าถึงให้ได้ก่อนพอเรารู้สึกว่าโอ้โหมันเข้าถึงง่ายมากสำหรับเราผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องเข้าถึงได้เหมือนกันครับแล้วถ้าใครอยากซื้ออะไรต้องไปซื้อหรือจัดจำหน่ายเฉพาะนี่เปิดตัวตอนนี้เปิดเว็บเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่า Instagram ครับผม jojo.co นะครับยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับตัวแทนอะไรจัดจำหน่ายยังไงพี่จริงๆแล้วเราเรียกเขาว่าเป็นจริงๆมันก็คือตัวแทนนั่นแหละแต่ว่าเราให้เขาเรียกเขาว่าเป็นโจโจแฟมิลี่นะครับคือเราจะไม่เปิดรับเยอะไปหมดเราจะไม่เปิด100คนหรืออะไรแบบนั้นเราต้องการเพียงแค่20ท่านเท่านั้นที่จะมาอยู่ใกล้ชิดและทำงานกับพวกเราแล้วเราก็จะมีการเปิดสัมมนาสอนให้ทุกๆคนนะครับรู้ถึงวิธีการทำเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งด้วยคืออย่างน้อยคุณได้รับความรู้ด้วยครับแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆไปส่งต่อให้กับทุกๆคนด้วยคิดเห็นว่าเรื่องตาเราก็มีส่วนตาเออมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเห็นบ้างก่อนหน้านี้ตอนไม่หลับเริ่มต้นจากการใช้สายตาผิดวิธีมากจนเกินไปติดโทรศัพท์ติดการแบบคือผมชอบเล่นเกมด้วยเล่น ROV ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ชอบเล่นในไฟที่มันไม่ถูกต้องด้วยไม่สว่างพอ
หรือว่าระยะห่างระหว่างทีวีกับโซฟามันใกล้มากเลยเพราะผมชอบดูแบบใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บอกกับว่าคือการทำงานของเรามันเจอแสงไฟทั้ง UVA UVB เยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยเกิดตาแห้งขึ้นแล้วเราไม่ได้ดูแลมันคืนอ่ะผมไม่เคยหยอดตาเลยจนมันแห้งมากๆจนเวลาที่เรากระพริบตาครับพอตามันแห้งมากๆเปลือกตามันไปขูดจนตาขาวผมเป็นแผลใช่ครับก็เลยเกิดการอักเสบขึ้นตอนนี้รักษามาเดือนนึงแล้วก็ยังแบบบางวันก็ดีบางวันก็อยู่ๆก็แสบขึ้นมาอีกอะไรแบบนี้ครับใช่ครับแล้วก็มีหลายๆท่านคือเราไปรักษาที่โรงพยาบาลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวเรื่องตาเลยคนไข้ที่ไปอะครับเป็นโรคเดียวกันกับผมเยอะมากผมรู้สึกว่าโอเคสิ่งเหล่านี้ผมไม่อยากทุกคนมานั่งรักษาเราป้องกันไว้ก่อนที่จะมารักษาดีกว่าพี่คิดคุณหมอว่ายังไงบ้างอะที่บอกว่าอาการเรามันเป็นขั้นไหนคุณหมอบอกว่าตาขาวผมมีแผลเยอะมากเป็นแผลริ้วๆเหมือนเส้นผมแบบขีดเพราะมันเกิดจากเปลือกตาขูดแล้วมันทำให้บางครั้งผมนอนเนี่ยมันปลุกผมขึ้นมาเพราะมันแห้งจนแสบมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมนอนไม่ได้ผมนอนไม่ได้มาประมาณ7คืนติดเพราะตอนนั้นเป็นช่วงที่แอคทีฟมากๆมันรุนแรงมากๆตาบวมเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันส่งผลกระทบต่องานจริงๆอะไรเงี้ยตอนนั้นที่นอนไม่ได้7วันนี่คือแบบว่าหลับไม่สนิทเลยครับว่าหลับไม่ได้เลยครับคือไม่ใช่ว่าหลับไม่สนิทนะครับมันนอนไม่ได้เลยครับคือมันปลุกเราแล้วก็บางครั้งผมต้องไปโรงพยาบาลตอน 3:00 บางครั้งต้องไปโรงพยาบาลตอน 5:00 กว่าจะนอนได้รับยาชามาอะไรเงี้ยครับนอนตอน 7:00 ตอน 8:00 เช้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราต้องไปทำงานต่อเนี่ยมันส่งผลกระทบจริงๆครับอันตรายมากวิธีการรักษาคือพูดจริงๆว่าสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องทำได้แค่หยอดตาเท่านั้นเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นภูมิแพ้ด้วยอ่ะก็มีผลทำให้มันรุนแรงขึ้นนะเพราะว่ามันจะมีต่อมน้ำตาตัวนึงครับมันอยู่บนหัวตาอันนี้คุณหมอบอกนะครับมันต่อมน้ำตาตัวนี้มันไม่ได้ผลิตน้ำตาที่เวลาเราร้องไห้แล้วออกมาเป็นน้ำใสๆอ่ะมันเป็นผลิตน้ำตาเหนียวๆอีกประเภทนึงที่มันจะทำให้ตาเราอ่ะชุ่มชื้นตลอดทั้งวันอะไรเงี้ยครับแล้วพอเรามีเราเป็นภูมิแพ้ปุ๊บเรามีไขมันที่เวลาเราล้างตาแล้วล้างไม่สะอาดอีกมันก็เข้าไปอุดตันมากๆจนน้ำตาตัวนี้มันไม่ออกมาพอมันไม่ออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่เลยครับตาแห้งง่ายมากตอนนี้คุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าผมเป็นโรคตาแห้งไม่จะส่งผลถึงท่านแต่ว่าเสียการมองเห็นหรืออะไรอย่างนี้ไม่คิดถ้าเราไม่ดูแลมันกระจกตาทะลุได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมทำตอนนี้เหมือนผมมีโรคประจำตัวเลยอ่ะก็คือเราต้องพกยาหยอดตาติดตัวไว้ตลอดแห้งปุ๊บหยอดแห้งปุ๊บหยอดไปตลอดเลยครับพี่คิดตาแห้งเลเวลของผมเลเวลช่วงที่เพิ่งเกิดขึ้นน่ะคุณหมอบอกว่ามันรุนแรงมากเพราะว่าขนาดว่าผมวัดความดันตาครับเวลาที่ไปเขาจะตรวจความดันตาด้วยความดันตาก็สูงอีกแล้วก็พอส่องกล้องเข้ามาครับคือคุณหมอเขาจะหยดสีพอหยดปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยว่าเป็นแผลตรงไหนบ้างเชื่อไหมว่าแม้แต่จะลืมตาเพื่อให้กล้องส่องไปผมยังลืมตาไม่ขึ้นเลยครับตอนนั้นนะครับคือทำให้การถ่ายภาพเขาจะมีกล้องในการถ่ายภาพออกมาถ่ายไม่ติดเลยนะครับเพราะผมลืมตาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยครับมันรุนแรงมากในช่วงที่มันเป็นขึ้นมาตอนที่ถ่ายแม่ก็คือการแสงคือเราก็กลัวไปเลยครับมันทำให้เราแบบแพนิคไปเลยว่าแบบเดี๋ยวโดนมากๆคืนนี้จะนอนได้ไหมนะอะไรเงี้ยครับคือก็ไม่อยากให้แบบไม่อยากเกิดการปลุกผมตอนกลางคืนอีกแล้วใส่แว่นก็ไม่ได้เท่ใช่ไหมครับอ๋อไม่ได้เอาลุคไม่ได้เอาเท่เลยฮะผมเป็นห่วงตามากคือตอนเนี้ยคือจริงๆคุณหมอบอกว่าให้เราพัก2อาทิตย์รับรองว่าหายแน่แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเปิดกล้องพอดีครับแล้วก็ถ่ายรายการโกลเด้นซองด้วยคือเราไม่สามารถพักได้จริงๆครับก็เลยต้องพยายามเซฟเท่าที่เซฟได้ถ้าถ่ายละครนะครับมันไม่กระทบหรอว่าก็สามารถถอดแว่นได้ต้องถอดเท่านั้นครับคือถ่ายละครก็จะใส่แว่นไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็จะมีบางครั้งที่พอตกเย็นปุ๊บมันเออร์เลอร์แล้วเพราะว่ามันโดนไฟเข้ามาเยอะมากๆสิ่งที่ทำได้มากที่สุดก็คือหยอดตาแล้วก็ประคบร้อนประคบร้อนเพื่อลดบวมหยอดตาเพื่อให้มันไม่แห้งแต่ถามว่ามันหายขนาดนั้นไหมอะไรเงี้ยครับมันก็ยังแสบอยู่ดีครับตั้งงานแล้วพี่จะเหลือรักษาให้หายสนิทก่อนเดี๋ยวก็มาเริ่มต้นทำงานใหม่คือถ้ามันเป็นก่อนหน้านี้ผมก็จะขอพักแต่ว่าทีเนี้ยมันเป็นงานถ่ายทำที่มันจะกระทบคนอื่นเยอะมากเป็นร้อยชีวิตเลยอะไรเงี้ยครับแล้วเขาวางแผนกันมานานมากๆแล้วก็คงจะต้องพยายามดูแลตัวเองให้ดีสุดและทำงานต่อไปครับพี่เกียรติจริงๆสายตาเรานี่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสายตาใช่ไหมที่ตาแห้งคือคำว่าหายขาดที่บอกคือแผลที่มันเป็นอยู่ครับมันอาจจะหายได้ถ้าเกิดว่าเราดูแลมันอย่างดีภายใน2อาทิตย์แต่โรคตาแห้งของผมเนี่ยไม่หายแล้วหลังจากนี้ผมคงต้องเป็นตาแห้งไปเรื่อยๆก็คือต้องหยอดตาแล้วก็ดูแลอย่างที่คิดเคยบอกว่าทำการรักษาที่หมอบอกใช่ครับผมแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีแผลแล้วตาแห้งอ่ะอย่างน้อยหยอดแล้วเราใช้ชีวิตได้ครับเรานอนได้เราไม่เจ็บตอนคืนอะไรอย่างเงี้ยครับพอไปหาหมอแล้วตอนนี้มันหลับลงค่อนข้างเยอะกว่าเก่าไหมคิดหลับลงเลยครับคือเราก็ดูแลตามที่หมอบอกเลยแต่ว่าบางวันที่มันโดนหนักๆแสงไฟหนักๆทำงานตลอดทั้งวันหนักๆบางทีมันก็ปลุกผมอยู่นะครับใช่ครับโอ้เลิกเลยครับจ
ตอนนี้คือเลิกเลยแล้วก็ทีวีที่บ้านไม่ได้เปิดเลยตั้งแต่เป็นตั้งแต่เกือบเดือนแล้วอะครับใช่ครับกลัวหักดิบไปเลยใช่หักดิบเลยครับต้องหักดิบเลยเพราะว่าดวงตามันสำคัญด้วยใช่ครับดวงตาสำคัญมากๆครับไม่อยากให้แบบไม่อยากให้มาเป็นกันเลยอยากให้ทุกคนเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองอย่าใช้สายตาแบบผิดวิธีขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับโอ้โหรู้สึกว่ารู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่เราแบบถูกร่างกายเอาคืนหนักมากไม่เคยไปโรงพยาบาลแบบ7วันติดอ่ะไม่เคยทำเป็นขนาดนั้นเลยครับชงมั้ยเนี่ยไปชงมั้ยจริงๆอ่ะปีกุลเขาชงปีนี้นะคือคุณพ่อก็พาผมไปแก้ชงใช่แก้ชงเรียบร้อยครับผมส่งท้ายส่งท้ายปีก็อ่ะขอให้ปีหน้าเรื่องสุขภาพไม่เคยไปใส่ใจมันเลยอ่ะครับจนตอนนี้หันมาใส่ใจแล้วรักษาเยอะมั้ยคะเกี่ยวกับโชคดีว่าที่ทำประกันไว้นะครับก็เลยแบบว่าโอเคก็ไม่ได้เจ็บตัวเท่าไหร่ที่แต่ว่าก่อนนั้นนี้ไม่ได้เบรกงานใช่ไหมครับไม่ได้เบรกเลยครับก็ยังทำอยู่ยังทำอยู่ต่อไปครับใช่ครับมันมาเป็นช่วงเปิดกล้องพอดีมันเบรกไม่ได้จริงๆครับใช่ครับอย่างตอนนี้เวลาไปงานหรือเป็นอะไรเงี้ยมีข้อจำกัดไหมว่าไม่ขอควันไม่ขอแบบขอไม่เลยครับคือถ้าวันไหนเรารู้สึกแสบตาก่อนไปงานเราจะรีบบอกเขาว่าอันนี้เราพอจะใส่แว่นได้บ้างไหมอะไรเงี้ยครับแต่ถ้างานไหนไม่ได้จริงๆอ่ะสุดท้ายเราก็ยังคงต้องเน้นแบบมียาหยอดตาติดตัวเลยแล้วตึ๊ก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 หยอดตลอดแล้วทำงานต่อตอนนี้สิ่งที่ติดตัวคือไม่ได้โทรศัพท์แต่เป็นยาหยอดเป็นยาหยอดตาถูกต้องครับใช่ครับผมงานแฟนที่เขาห่วงเขาเป็นห่วงครับผมจริงๆแล้วอ่ะสำหรับแฟนๆนะผมดูพฤติกรรมแฟนๆผมแล้วนะผมเป็นห่วงเขามากกว่าใช่ครับเพราะแฟนๆเวลาเขาติดตามเราหรือว่าเขาชื่นชอบใครเขาจะดูโทรศัพท์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับบางครั้งก็รอดูทั้งคืนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็ดูแลสายตากันดีๆนะครับคือคุณหมอบอกคิดว่าเมื่อก่อนนะคนที่เป็นโรคเนี้ยมีแต่คนที่แบบ อายุเริ่มเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทุกๆวันนี้แค่อายุ20ก็มีคนเป็นแล้วนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นมันทำให้มันโรคมันใกล้ตัวขึ้นแล้วครับโรคนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เรามาระวังกันด้วยนะครับผมส่วนตัวผมเองจะดูแลตัวเองให้ดีครับแต่เราก็มีตัวช่วยดีๆเพราะมันจะทำให้ถ่ายตาเจ็บได้คือหายตาเจ็บอาจจะยังไม่ใช่โจโจเวจี้แต่ว่าอย่างน้อยมันช่วยได้เพื่อร่างกายที่ดีระบบภูมิคุ้มกันก็มีครับผมใช่ครับจะรู้สึกว่าเราอ่ะเป็นธุรกิจร้านหลายอย่างเหมือนกันนะก็ทำไว้หลายๆอย่างใช่ครับใช้วิธีการมีไข่ในตะกร้าหลายๆใบใช่ครับเผื่อครับผมไม่เสร็จแล้วเอาต่อไม่ใช่จะถามประเด็นเป็นวิธีญี่ปุ่นนิดนึงเป็นไงบ้างสนุกดีครับใช่ครับก็เดี๋ยวมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วด้วยกับแฟนมีทที่ญี่ปุ่นกับพี่สิงห์ใช่ครับก็อาจจะเป็นแฟนมีครั้งสุดท้ายของพี่สิงห์แล้วทำไมเอ่ยทำไมอ่ะเคลียร์ก่อนสิที่เขาบอกว่าเราจะไม่ขึ้นคอนเสิร์ตกันแล้วอะไรยังไงก็จริงๆเราได้ทำการเรียบเรียงและบอกเล่าไปแล้วว่ามันอาจจะเป็นถึงเวลาที่เราเดินทางกันมานานมากจริงๆนะครับสำหรับพี่สิงห์คือ7ปีแล้วก่อนที่เราจะถูกบรรจุลงในแกมมี่อีกก็เกือบ10ปีนะครับทั้งหมดนั้นอะไรเงี้ยครับเท่ากับว่าเราเดินทางกันมานานมากๆแล้วมันถึงช่วงเวลาแล้วอ่ะที่ทุกคนจะได้ออกไปในทิศทางของตัวเองอะไรเงี้ยครับพี่สิงห์เขาก็มีเส้นทางของเขาเราเองก็มีเส้นทางของเราที่เราต้องไปต่อเหมือนกันอะไรเงี้ยครับถูกต้องครับถูกต้องครับไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้แยกทางกันเพราะโกรธเพราะทะเลาะหรือมีปัญหาอะไรกันทั้งนั้นครับผมรู้สึกว่าคิดสิงห์เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอดครับทำไมคิดถึงเรื่องไปแฟนมีที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งสุดท้ายทำไมคนที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วที่ไทยก็มีคอนเสิร์ต LL ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปแล้วเราก็ได้ผมว่ามันเต็มที่มากๆแล้วนะกับคอนเสิร์ตที่ไทยใช่ครับแล้วก็จริงแฟนคลับญี่ปุ่นนะเราก็บอกพวกเขาไว้ว่าเราจะไปหลายครั้งแล้วแล้วมันเจอโควิดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บวกกับโซตัสเนี่ยเพิ่งไปฉายคือเป็นประเทศหลังสุดเลยที่เราไปฉายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอ่ะถ้างั้นเราเจอกันที่ญี่ปุ่นน่าจะดีที่สุดครับแฟนอาจจะบอกว่าทำไมไม่ขอที่ไทยสักครั้งนึงเป็นการอำลาเวทีกันเลยผมไม่ติดนะจริงๆผมไม่เคยติดเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันคงเป็นเรื่องของไทม์ไลน์ด้วยเรื่องของเวลาด้วยอะไรเงี้ยครับว่ามันชนกันหรือเปล่าเพราะตอนนี้พี่สิงห์เองเขาก็รับงานของเขาด้วยใช่ครับก็ต้องติดตามติดตามกันต่อไปครับใช่ครับผมไม่หายไม่คิดถึงถามใจหายเป็นระยะเวลาที่เราทำงานด้วยกันคู่กันมาตลอดจริงๆก็ใจหายมานานแล้วใจหายมาสักพักแล้วเพราะว่าเราโซตัสแค่เรื่องเดียวจริงๆนะทุกคนโซตัสกับโซตัส S แค่นั้นเลยทำให้เราแจ้งเกิดใช่ครับผมใช่ครับผมก็คงเป็นสิ่งที่คงเป็นเมมโมรี่ที่อยู่กับเราไปตลอดอยู่แล้วล่ะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมก็ขอฝากโจโจเวจี้ไว้ด้วยนะครับผมก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราคิดขึ้นมาจากปัญหาของตัวเราเองแล้วเราเชื่อว่าหลายๆคนต้องพบปัญหาอย่างเราอย่างแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เชื่อว่าเป็นสิ่งดีๆครับป้องกันไว้ดีกว่ามารักษาทีหลังนะครับฝากโจโจเวจี้ไว้ด้วยครับขอบคุณมากๆเลยครับ